ทำงานภายใต้ความกดดันอย่างไรให้มีความสุข 1. เพื่อนร่วมงานข้างนินทาไม่ว่าจะทำอะไรก็อาจจะมีเรื่องให้คุณถูกเพื่อนร่วมงานนินทาได้หมดตั้งแต่เรื่องการมาสายหรือมาเช้ามาสายก็อาจจะว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบมาเช้าก็อาจจะว่าคุณอยากได้ความดีความชอบวิธีรับมือง่ายๆก็คือการวางเฉยทำใจถือเสียว่าเรื่องการนินทาคนอื่นนั้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์หากคุณตั้งหน้าตั้งตาทำงานของคุณโดยไม่สนใจก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาไม่ได้มามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับคุณอยู่แล้วท้ายที่สุดข้อสำคัญคือคุณเองก็อย่าตกเข้าไปไว้วังวนจนกลายเป็นผู้นินทาคนอื่นแต่เองเพราะจะทำให้คุณสูญเสียความน่ารักในตัวคุณไป 2. เจ้านายจู้จี้จุกจิกเรื่องเจ้านายจู้จี้จุกจิกที่บ่นต้องถือว่าเป็นเรื่องที่พบเห็นได้โดยมากหากคุณคิดในทางที่ดีว่าการจู้จี้กับคุณนั้นเป็นงานที่เขาจะต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดแต่หากบางครั้งเจ้านายจะบ่นหรือจู้จี้มากจนเกินไปบ้างคุณก็ทำหูทนลมเสียหรือป้องกันปัญหาเสียแต่เนิ่นๆด้วยการทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถและระวังความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นสิ่งที่จะตามมาเมื่อเจอกับเจ้านายที่มีลักษณะเช่นนี้ก็คือการนินทาเจ้านายการจะห้ามตนเองไม่ให้นินทาเจ้านายคงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและการระบายให้ผู้อื่นฟังอาจจะทำให้คุณสบายใจแต่ต้องดูสถานที่และคู่สนทนาด้วยไม่เช่นนั้นเรื่องที่คุณพูดอาจถึงหูเจ้านายก็ได้นอกจากนี้ยังมีเทคนิคเล็กน้อยที่อาจช่วยได้คือให้หักชมเจ้านายบ้างอย่างน้อยการทำให้เจ้านายอารมณ์ดีก็คงช่วยให้บรรยากาศที่ทำงานดีขึ้น 3. เพื่อนร่วมงานขี้เหร่ข้อนี้เป็นข้อที่คนทำงานผู้หญิงมักจะเจอกันบ้างบางคนทำตัวไม่ถูกด้วยความที่ขี้เกรงใจบางครั้งการเกรงใจมากก็เป็นผลเสียเพราะจะทำให้คนที่คอยมาวอแวร์ไม่ยอมลดลาวาสอกทีเพราะจริงๆแล้วคนที่มาแสดงท่าทีในทางชู้สาวกับคุณต่างหากที่คนเป็นฝ่ายเกรงใจเพราะคุณมาทำงานไม่ได้มาให้ใครมานั่งจีบหยอดคำหวานทำตาเจ้าชู้ใส่หากไม่สามารถพูดตรงๆกับเขาได้ก็อาจจะพูดอ้อมๆหรือว่าขอตัวลุกไปห้องน้ำบ้างหากยังไม่ได้ผลกับผู้ชายบางประเภทก็ให้แสดงท่าทีให้ชัดเจนไปเลยว่าคุณไม่พอใจกับการกระทำแบบนี้ถ้ายังทำอีกอาจใช้การร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปซึ่งผลที่ตามมาอาจบานปลายแต่ยังดีกว่าเราที่จะต้องไปเปลืองตัวและทุกข์ใจในการทำงานทุกวัน 4. ต้องกลายเป็นศิลานีจำเป็นปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่ผู้หญิงมักจะพบเพราะความที่เป็นผู้หญิงด้วยกันมักจะคุยกันถูกคอบางครั้งพนักงานสาวคนอื่นเขาอาจจะพกพาเอาปัญหาสารพัดสารพันมาปรึกษาคุณการที่เอาปัญหามาเล่ามาปรึกษานั้นหากเล็กน้อยก็คงไม่มีปัญหาแต่หากมากเกินไปก็จะทำให้คุณไม่เป็นอันทำการทำงานต้องมาคอยตอบคำถามแสดงความคิดเห็นกับเรื่องของคนอื่นทุกเรื่องดังนั้นวิธีพอจะช่วยได้ก็คือให้คุณทำตัวเหมือนไม่ว่างยุ่งกับงานตลอดเวลาทั้งนี้ขอให้พิจารณาตามแต่ละสถานที่ด้วยนี่เช่นนั้นเราอาจจะดูเหมือนเป็นคนใจดำเพียงแค่เลือกเวลาในการพูดคุยกันเท่านั้นหากเป็นเวลางานก็ไม่ควรใช้เวลาในการคุยมากหรืออาจจะนัดกันพูดคุยหลังเลิกงานก็ได้ 5. ถูกใช้งานจนเกินราคาค่าจ้างทำงานภายใต้ความกดดันปัญหานี้เกิดขึ้นในหลายๆบริษัทที่ไม่ยอมจ้างพนักงานเพิ่มทำให้คนที่ทำงานอยู่ต้องทำงานเกินเวลาจึงต้องทำใจบ้างหากจำเป็นต้องอยู่จริงๆหากจะต้องอยู่จนมืดค่ำจะต้องต่อสู้ให้ได้รับค่าล่วงเวลาหากเลือกที่จะทำใจก็อาจจะต้องมองหางานอื่นไปด้วยระหว่างที่ต้องทำงานเกินราคาจ้างอยู่อย่างนี้เพราะอาจจะทำให้คุณสูญเสียโอกาสดีๆไปได้ขอเพียงให้คุณแน่ว่าการที่คุณตัดสินใจเปลี่ยนงานนั้นคุณได้ทำดีที่สุดแล้วมิฉะนั้นคุณจะกลายเป็นคนไม่สู้งานหนักก็ได้